ใจน้ำปูบ่บอกก็หูว่าเธอใจดำบ่เคยจะจำสัญญาที่เคยบอกไว้บ่ว่าจากนี้จากนั้นจะบ่มีภัยสุดท้ายเป็นใดละอายไปเอากับเขาคนมันจะไปทำดีตายกะตึงจะไปเหตุผลมากมายเอามาใจเป็นกรรมบอกลามาต้องวอกนักไปเลยบ่ต้องติ๊กมายอมเสียน้ำตาจะหาเอาใหม่ให้ดีกว่าเดิมตอนขอบคุณเนอะติดตัวอยู่ข้างกันมาตลอดตอนสัญญาว่าบอกว่าจากนี่จากไหนเพิ่นจะขอหักตัวคนเดียวหัวใจน้ำปูบ่บอกก็หูว่าเธอใจดำบ่เคยจะจำสัญญาที่เคยบอกไว้บ่ว่าจากนี้จากนั้นจะบ่มีภัยสุดท้ายเป็นใดละอายไปเอากับเขาคนมันจะไปทำดีตายกะตึงจะไปเหตุผลมากมายเอามาใจเป็นกรรมบอกลาบ่ต้องวอกนักไปเลยบ่ต้องติ๊กมายอมเสียน้ำตาจะหาเอาใหม่ให้ดีกว่าเดิมยอมเสียน้ำตาจะหาเอาใหม่ให้ดีกว่าเธสวัสดีเจ้าซื้อสินเทียนล้านนามาแล้วเจ้าแอลชุติการเราชัยรายงานตัวเจ้าไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับน้องใหม่แล้วกับน้องซีสวัสดีเจ้าสองสาวสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้วันศุกร์ละสองคนบอกว่าวันนี้วันศุกร์เดี๋ยวน้องก็ได้หยุดละวันเสาร์วันติดอีนะเออสองคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในประเดี๋ยวนี้ก็หรือว่าเป็นจะได้พ้องที่บ้านปกติอยู่เนาะน้องอยู่จังหวัดน่านจ้ะเออเป็นจะได้พ้องที่บ้านอ่ะเล่าฟังก่อนมันบ่เกินถึงติตามข่าวที่เขาส่งเจ้าเออถึงขั้นนั้นนะจ๊ะตรงยังบ่ถึงขั้นที่ว่าเหมือนที่ข่าวท่วมหนักอันเตื้อบ้านนี้น้องอยู่บ้านหยังอยู่แถวนาน้อยอ่ะจ้ะอ้าวนาน้อยก็เป็นผู้ประสบภัยเนาะมีข่าวด้วยนะนาน้อยบ้านน้องบ้านอยู่สูงบ้านอยู่สูงขึ้นใกล้ๆบนดอยอ่ะจ้ะอ๋อที่บ้านน้องอยู่บนเนินอยู่บนเขาใกล้ดอยก็เลยบ่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมคือน้ำบ่ท่วมบ้านอีตัวเนาะแต่ว่าในพื้นที่โดยรอบที่นาน้อยอำเภอนาน้อยนี่ท่วมก็ตอนนี้ยังบ่แน่ใจเจ้าแต่กี้ก็โทรหายายจ้ะเจ้ายายว่าจะได้พ้องยายก็บอกว่ามันบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังอ๋อบ่ต้องเป็นห่วงอีหนอพ่อหันข่าวแล้วกลัวว่าอู้ยายจะเป็นจะได้พ้องจ้าอยู่ที่ฮันอีหนอแล้วยายอยู่กับใครอยู่กับตาจ้ะอ๋ออยู่กับตา2คนจ้ะอืมเจ้าอันนี้ก็คือสาวน้อยนาน้อยจังหวัดน่านนะสาวจังหวัดน่านเป็นกันเลยหันข่าวเนาะหันข่าวกับห่วงคนที่บ้านยายกับตาอยู่ที่บ้าน2คนลูกหลานก็อยู่ที่ลำปางเนาะมาเห็นหนังสือเพจนะเจ้าน้องซีก็ฝึกงานที่สปทลำปางก็ใกล้จะจบฝึกงานละติดนานนี่จบกันแล้วนะเออแล้วกันในช่วงนี้นะเจ้าทางสปทน่านกรมประชาสัมพันธ์ก็มีรายการพิเศษนะก็ติดน้ำท่วมในพื้นที่นะเจ้าเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยเนาะติดตามข่าวสารได้จากสวท
น่านตัวเนาะในพื้นที่ยังที่แป้กับสวทแป้นะเจ้าไปเกิดจะแจ้งเตือนภัยสาธารณภัยทุกรูปแบบในช่วงนี้เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ทุกพื้นที่เจ้าภาคเหนือของเฮานะตั้งแต่น่านมาเลยน่านแป้กะพะเยาเจียงไฮว่ากันไปนะเจ้าแม้แต่ลำปางของเฮาอันนี้เฮาก็ต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่น้ำนี่ก็สูงบางพื้นที่น้ำก็ท่วมก็มีนะเจ้าโดยเฉพาะแต่เจ้านี่เหมือนว่าตั้งบ้านไม่โกงอีหนอได้ยินดีเจแกมรู้ยุ้ยอูอยู่นะเป็นจะได้พ่องจ้าสำหรับบ้านเฮามีที่ไหนที่มีน้ำขึ้นสูงก่อตะกี้ไปพอแม่น้ำวังก่ายไปซื้อข้าวแตนมาซื้อข้าวแตนข้าวแตนนี่ก็เป็นห้องว่าเป็นห้องว่าอะไรอย่างคะของฝากเนาะของฝากเป็นอัตลักษณ์ของลำปางเหมือนกันนะถ้ามาลำปางนี่ต้องได้กินข้าวแตนเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังแล้วก่อนน้ำก็ยังถือว่าปกติอยู่เนาะในสถานการณ์แม่น้ำวังของเฮาวนะเจ้าดูจากสะพานตาโบโอตะกี้แล้วก็ในพื้นที่ต่างๆเนาะภายต้องการความช่วยเหลืออันยั้งเอิ้นมาได้สวทลำปางยินดีเป็นสื่อกลางที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังต่างบ้านได้ติดตามรับรู้รับทราบกันโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในเจ้าเดียวเฮาเดียวคุณผู้ฟังส่งเพลงเป็นกำลังใจจะส่งเพลงทักทายก่อนก็แล้วกันสวัสดีเจ้าบ้านแม่บ้านแม่แม่มอนสวัสดีเจ้าคือนั่งอยู่เมียงนานเมียงแปดนะเนาะเอาใจโจยได้ไหมเนอร์จ้าต้องการย้ายโจยระวังระวังจะจะไปประมาณหัวน้ำน้ำเนาะเจ้าเจ้ามันสิไม่กิ่งไม่ก้านอย่างไรแม่มันบึ้งมาแล้วก็อันตรายนะแม่เนอร์เอาใจโจยนะแม่เนอร์เจ้าเจ้าเอาเพลงมันก็ได้อะเพลงม้วนสีก็ได้ไหมเจ้าแม่มอนเจ้าบ้านแม่แม่ก็อยู่ที่เมียงแล้วบ้านซ้ายเนี่ยน้ำเมียงมันมิ้นแม่บ้านเขาอ่ะดีละดีละเมียงมันแห้งอ๋อเจ้าดีละดีละเนาะแต่แม่ก็ดีใจถ้าน้ำหนักก็กลัวเหมือนกันกลัวปวดอืมเจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าแม่มอนเจ้าแม่มอนเจดีสาวสงสัยวันนี้เอาไม่ได้เปิดเพลงแน่นอนน้องสีกับน้องไม้สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าแม่บุญก่อคาเจ้าวันนี้ขอฟังเพลงกำเมืองเปิดได้ค่ะได้ค่ะเจ้าเพลงอย่างเจ้าสาวนาหาลักของบางยินอันอย่างก็สาวนาหาลักสาวนาหาลักของบางยินค่ะเจ้าเดี๋ยวอย่างใบบักเกยจะเปิดหอผู้เรียนนี่แอบบักเกยเปิดเลยนะเจ้าสาวนาหารักอีหนอบันเย็นอีหนออืมแม่บุญแกว่นซ้อเพลงน้องแอลยังไม่เคยเปิดเลยอ่ะเดี๋ยวซ้อคือเนาะจ้าสวัสดีเจ้าอ่ะแม่บุญเกาะขานะอู้ถึงสถานการณ์น้ำท่วมเนาะโอ้ยป้าแอลนี่เคยประสบเหตุในเรื่องของเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมมาแล้วหู้เลยนะเจ้าว่าน้ำป่านี่มาวุ่ยมาโวยชนิดที่ว่าเฮาขนครัวแทบจะบัดตันนะลอยน้ำมดนะและน้ำก็ไปโวยนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปที่เหลือไว้ก็คือขี้เปอะขี้ขนโอ้สปะสเปดเลยนะที่เฮาจะต้องล้างทำความสะอาดกันสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ามาได้ยินเสียงเลยเนาะสงสัยถ้าจะมาได้เอาไมค์มาได้เอาโทรศัพท์ใกล้ปากสวัสดีเจ้าบ้านได้ยินเลยเดี๋ยวต้องขออนุญาตวางสายไปก่อนเนาะสำหรับคุณผู้ฟังแฟนรายการนะเจ้าเดี๋ยวโทรมาใหม่เนอะครับกูสายหลังใหม่เจ้าอู้ถึงสถานการณ์น้ำท่วมเนาะส่งกำลังใจดังๆเลยบ่ฮู้จะอู้จะได้ละนะอู้ถึงนะเจ้าในช่วงนี้มาได้อู้แน่อ่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับพี่เจ้าหมูเสียงหวานครับเจ้าสวัสดีเจ้าครับบัดได้ฟังกันติดตัวว่าขอหงอมหอมเมียนำได้ฟังกันสุดแสบบัดได้ห่วมแล้วที่เขาจะเปิดน้ำท่วมแล้วขนาดบัดเดียวนี่น่ะเจ้าครับก็คือนั่งน้องสาวตั้งยังนานก็เขาปลอดภัยได้ครับเนาะเจ้าเจ้าครับวันนี้อันทำได้ฟังกันได้ไปติดหวานหงอมหอมเมียนะน่ะบัดเป็นยังเนาะครับเป็นยังครับเจ้าขอบคุณสาแพะเจ
จงห่มเนาะเอิ้นมานะอู้ถึงอู้หลายพื้นที่นะอู้วันนี้นี่ดูขนาดภาพนะคือเฮาอู้เนี่ยคืออู้หันภาพน้องหมายน้องสีตีจังหวัดแปรกาหยังกาเนี่ยเฮาบอกเลยว่าถ้าภายบ่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้ก็จะบ่ฮู้ฮับฮู้ถึงความรู้สึกที่เป็นผู้ประสบภัยนะแต่คนที่เกิดแล้วเนี่ยก็จะฮู้เลยนะเจ้าเนี่ยน้ําแจ่วขนาดกําเมืองกําว่าแจ่วฮู้ก่อแจ่วแปลว่าอะหยังบ่ฮู้จ้ะฮะน้ําแจ่วบ่ฮู้กะน้ําหยังมาแจ่วแต่ว่าน้ําน้ําไหลเร็วอีกอ่ะน้ําเชี่ยวอ๋อเออระบานระบานน้องใหม่ว่าจะได้ถ้าน้ําเชี่ยวอ่ะน้ํามันไหลเอออ่ะไหลเร็วๆไหลรั่วๆอีกอ่ะเอออ๋อน้ําไหลรั่วๆหันก็อันเนี้ยวันนี้กําเมืองกําวรรณกรรมน้ําไหลไหลรั่วๆอันนี้คือน้ําไหลแห้งแล้วเนาะบ้านป้าแอ๋วฮ้องน้ําแจ่วน้ําแจ่วก็คือน้ําเชี่ยวผ่านมาจากแพงมาจากคําว่าเชี่ยวก็เลยแจ่วอ่ะบ้านน้องสีว่าจะได้มั้งนั่นน้ําที่แบบไหลโวยอ่ะไหลแห้งเนี่ยน้ำมาโวยอย่างก็น้ำมาโวยยายเห็นหันยายอู้บ่อยจ้ะน้ำมาโวยน้ำมาโวยอืมน่ะแล้วตอนนี้นะที่พอตังไลฟ์สดของกรมประชาสัมพันธ์นี่นะเจ้าสะพานข้ามแม่น้ำยมที่แยกบ้านน้ำโกงอำเภอเมืองแปรจังหวัดแปรเนี่ยน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดบ่สามารถสัญจรได้ในช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาก็คือตอนนี้บ่ายสองโมงกว่าบ่ายสองโมงเกินหรือชั่วโมงเกินดูสภาพแล้วอูน้ำแจ่วขนาดอย่างที่ป้าแอลว่าเนี่ยน้ำเชี่ยวน้ำไหลเล็ดๆอูน้ำแห้งขนาดนะเจ้าก็เลยทำให้สะพานข้ามแม่น้ำยมที่แยกบ้านน้ำโกงอำเภอเมืองแปรจังหวัดแปรน้ำท่วมสูงรถบรรทุกรถทุกชนิดเจ้าบ่สามารถสัญจรได้อ่ะอันนี้เป็นกรณีการไลฟ์สดคือได้พอผ่านเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าที่หันในภาพในขนาดนี้อู้น้ำท่วมสูงเนาะพอพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่นะเจ้าพุ่นอะโอ้หัวเข่าบ่จะเลยหัวเข่าขึ้นมานะขาพุ่นละเออน้ำไหลแห้งโดยพอความแจ่วของน้ำนี่วู้เป็นคลื่นแบบหมุนพันกันไปเนาะนึกถึงสภาพคลื่นกันแล้วกันนะเออน้ำแจ่วบ้านป้าแอ๋วห้องวันน้ำแจ่วนะเจ้าทรงความห่วงใยฮือพี่น้องจังหวัดแปรกู้คนฮือปลอดภัยเน้อนะเจ้าแล้วตอนนี้นะเจ้าในส่วนของการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุเนาะรับสถานการณ์น้ำประชาชนขอความช่วยเหลือได้นะเจ้าที่หมายเลข1567จดไว้เลยเนอะ1567หรือว่า1784ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าตอนนี้อ่ะในหลายพื้นที่เนาะผู้ว่าราชการจังหวัดลำใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเผอเจ้าผู้ว่านะเจ้าก็ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุอุทกภัยน้ำท่วมเนาะในแต่ละพื้นที่ที่มีน้ำท่วมนักนะเจ้าซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประสบอุทกภัยฮื้อตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โดยประสานส่วนราชการในพื้นที่อพยพนักเรียนที่ติดอยู่ในโรงเรียนหรือว่าในสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยงนี่นะหยุดเฮียนเพื่อความปลอดภัยก็คือว่าเฮ้ยน้องๆเนี่ยหยุดเฮียนไปก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยพร้อมเฮ่งนำเครื่องมือเครื่องจักรกลระบายน้ำออกจากพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีเหตุอุทกภัยก็คือประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติใดทันทีเพื่อใจงบทดลองราชการช่วยเหลือประชาชนเน้นย้ำว่าการแก้ไขสถานการณ์เฮ้ยปิ๊กมาเป็นปกติเนี่ยเฮ้ยบ่อยที่สุดอันนี้เนี่ยเป็นทั้งว่าการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุรับสถานการณ์น้ำเนาะพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถขอความช่วยเหลือได้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นแจ้งตีกำนันผู้ใหญ่บ้านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ก็ได้หรือสายด่วนนิรภัย1784โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเนาะตอนนี้ก็มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอย่างน่านกาแปรกาเนาะในหลายๆพื้นที่นะเจ้าอันนี้ก็ส่งกำลังใจคือกับผู้ประสบภัยทุกคนเจ้าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮือภัยมาอู้ซื่อสินพินล้านนาสัพเพเหระมวนงานสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054 224556คนเมืองหรือเปล่า
คนเมืองแม่นก่อแม่นก่อถ้าแม่นฟังรายการนี้ถ้าบ่แม่นก็ฟังได้เจ้าคนเมืองสื่อสินถิ่นล้านนาเฮาจะไปในช่วงของสุภาษิตกำเมืองในวันนี้กันเจ้าช่วงสุภาษิตกำเมืองช่วงสุภาษิตกำเมืองวันนี้เสนอคำว่าอย่างจ้าวันนี้มี2สุภาษิตเจ้าอันแรกเสนอคำว่าคิดว่าตัวลวกคือคนเหงาคิดว่าตัวเหงาคือคนลวกแปลว่าอวดลูกอวดฉลาดคือคนโง่คือคนโง่คนฉลาดมักอ่อนน้อมถ่อมตนเจ้าเจ้าแล้วแหมกรรมเหรอแหมกรรมก็เป็นจุกกองเข้าจุกหมาเท่าแกว้งหางจะหมายความว่าแม่หญิงจุกปอใจเท่าฮื้อหลงหลักจะโอ้เท่าหัวงูเอ๋เนาะ อะยังก็ขอมกรรมเตอะเปียบอกเคยได้เสนอกรรมนี้นะน้องซีว่าจะได้ก่อสุภาษิตจกกองเข้าจุหมาเท่าแกว้งหางจะจกกองเข้าจุหมาเท่าแกว้งหางแกว้งหางจะอืมเป็นว่าจุคนเข้าฮักเมาอีน่ะโอ้เออนะมาเคยเสนอกรรมนี้สักเตือนนะเจ้าน้องซีกับน้องไมค์นำเสนอคนละสุภาษิตในวันนี้เจ้าช่วงสุภาษิตกำเมืองสายนี้พี่ไหนตังใดจ้าสวัสดีเจ้าแม่มาแหมแรงเหรอบ่บ่ฮ้อนหายฮ้อนอันยังกะเจ้าบ่บ่ฮ้อนหายมันฮ้อนก่อนมอบ่ฮ้อนหายมันฮ้อนก่อนหายมันฮ้อนก่อนอันยังอันยังน่ะความหมายว่าจะได้เนี่ยความหมายมันเออความหมายว่าจะได้อะแม่มอนเออน้องซีน้องไม้ได้ก่อน้องซีน้องไม้โหก็มอบ่ฮ้อนเออหายมันฮ้อนแต่หายฮ้อนก่อนแต่หายฮ้อนก่อนฮู้ก่อนอ่ะสองคนฮู้ก่อนบ่ฮู้เจ้าบ่ฮู้เจ้าน้องบอกว่าหนาวเจ้าก็เวลานี่ก็เฮาฮู้แล้วเฮาจะไปนี่ก็เฮาจะไปบอกให้ใครฮู้ก็เอาเก็บไว้อ่ะจ้ะเพิ่นว่าหม้อมาฮ้อนหายฮ้อนจะมีความลับหยังก็พี่โอ้เพิ่นทั้งหมดไงเอาไปโอ้หยังอ่ะเนาะเฮาก็เก็บไว้อ่ะบ่ดีเพิ่นน่ะหม้อมาฮ้อนหายฮ้อนบ้านแม่ว่าน้ำเจียวอีนะน้ำที่นักๆอ่ะนะน้ำที่นักๆของมันน้ำเจียวมันเจียวมันเจียวน้ำนักมันเจียวนะไอ้น่ะมันเจียวมันจะน้ำเจียวกะแต่บ้านแม่ห้องน้ำเจียวน้ำเจียวก็คือน้ำเชี่ยวเนาะก็คือแพงมาจากกันว่าน้ำเชี่ยวภาษาสากลว่าน้ำเชี่ยวอีน่ะบ้านเฮาว่าน้ำเจียวเจ้าแม่นๆโอ้โหเจ้าขอบคุณเจ้าแม่มอนเจ้าเจ้าเจ้าโอ้น้ำเชี่ยวน้ำเจียวน้ำแจ่วนั่นแพงไปคนละอย่างเนาะอันนี้ก็คือกำเมืองที่บ้านเฮาอู้จากันนะเจ้าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กำเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้ซื่อสินถิ่นล้านนาสัพเพเหระมวลงานสรรเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556 คนเมืองหรือเปล่าคนเมืองแม่นก่อแม่นก่อขอบคุณแม่มอนนะเจ้าแม่มอนเจดีสาวเนาะเจ้าอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะในช่วงนี้อูถึงน้ำท่วมนะสิ่งที่ห่วงก็คือเรื่องของสัตว์มีพิษเจ้าสัตว์มีพิษโอ้ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนึงเนาะสัตว์มีพิษนี่นะว่าจะคลิปตะขาบกาเอะมาหมดนะลอยมากับน้ำนี่นะเจ้าอันนี้ก็น่าเป็นห่วงบางคนมีละอ่อนน้อยอยู่บ้านมีผู้สูงอายุอยู่บ้านอันเนี้ยต่างปอพอเป็นเกาะแนะฮูระวังอันตรายจากมะแรงจะเป็นมะเร็งละสัตว์มีปิดอีกแล้วกันเนาะไว้โตยในช่วงหน้าฝนนะเจ้าปอพอแน่ฮือควรทำความสะอาดสภาพแวดล้อมทั้งในบ้านและก็นอกบ้านจัดเก็บสิ่งของเป็นระเบียบเรียบร้อยระบายอากาศบริเวณมุมอับชื้นฮือดีนะเจ้าซึ่งอาจจะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคหรือว่าที่อยู่ของแมลงหรือว่าสัตว์มีพิษที่หลบหนีขึ้นหนีน้ำเนี่ยขึ้นมาบ้านเฮาได้นะอันนี้ก็ต้องระวังกันตัวเนอร์ผ่ายที่เพียวครัวเก็บครัวนี่นะแถมทั้งขยะหรือว่าเศษอาหารในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดอย่างเงี้ยเฮาจะต้องบ่ฮื้อเป็นแรงหรือว่าเป็นแรงอาหารสัตว์หรือว่าแมงมีปิดนี่เนาะอันนี้ต้องพอฮื้อดีเนอร์ต้องสำรวจน้ำขังบริเวณรอบบ้านภาชนะเก็บน้ำบ่ฮื้อเป็นแรงสะสมของยุงหรือว่าสัตว์น้ำอื่นๆตยอันนี้เป็นห่วงนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นหนูเป็นงูเป็นตะขาบแมงสาบแมงป่องเนี่ย
นักเนอในช่วงนี้นะมากับน้ำเนอเจ้าต้องดูแลบ้านให้ดีเนาะคือห่างไกลจากแมลงร้ายหรือว่าสัตว์อันตรายในช่วงหน้าฝนนี้ตวยนะเจ้าจัดบ้านให้เป็นระเบียบจัดมุมอับจื้นให้ดีสำรวจบริเวณน้ำขังรอบบ้านกำจัดเศษอาหารให้ดีทิ้งขยะให้เป็นตี้เป็นตังโดยเฉพาะน้ำเนี่ยบางคนนี่อุ้ยมักง่ายนะใส่ถุงแล้วคือมันลอยไปตัวน้ำเห็นนี่ก็ไปปะบันไตบนอากาศเออบันไตบันไตน้ำอ่ะบันไตต่างใต้หมู่บ้านเนี่ยไปมิครัวอย่างสะป้าสะเป็ดไปปะอยู่ปุ่นบันไตบุญนี่นะบันเดือกับบันไตเปรียบเทียบใต้บ้านเนี่ยคุณผู้ฟังเจ้าอันนี้นี่ก็ต้องสำรวจที่ดีเนาะแมงมีปิดอย่างสัตว์มีปิดต่างๆนี่ต้องป้องกันอันตรายในช่วงที่มีน้ำท่วมตัวเนาะขนาดสัตว์มันยังเอาตัวรอดเนาะนับประสายังคนเฮาก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนกันเพราะทุกสถานการณ์เฮาบ่สามารถที่จะห้ามคือว่าห้ามฝนตกที่บ้านนะไปตกที่บ้านปุ้นเนยก็บ่ได้นะบ่มีใครที่จะห้ามได้ห้ามฟ้าห้ามฝนที่เฮาห้ามบ่ได้โดยเฉพาะสาธารณภัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นอุทกภัยดินคนถล่มอันยังกู้ยังเนี่ยเฮาห้ามบ่คือเกิดเนี่ยห้ามบ่ได้เป็นถึงบอกห้ามฟ้าห้ามฝนนี่ห้ามบ่ได้อยู่ละแต่เฮาสามารถที่จะป้องกันตัวเฮาให้รอดพ้นจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้โดยการติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจากส่วนราชการนะเจ้าซึ่งมีข่าวสารนะวันนี้ในช่วงของข่าวสารชลประทานมีข่าวสารความห่วงใยจากชลประทานลำปางมาอุเอิญบอกต่อพี่น้องประชาชนแฟนรายการสื่อสินถิ่นและนาตวยเจ้าช่วงข่าวสารชลประทานจากกรณีในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2567ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทางตอนบนของจังหวัดลำปางส่งผลทำให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากลงมาและมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าเขื่อนกิวลมและเขื่อนกิวพอหมาในตราที่สูงโดยณวันที่22สิงหาคม2567เขื่อนกิวพอหมาอำเภอแก้ห่มจังหวัดลำปางมีน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ13ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้เขื่อนมีน้ำอยู่ที่113ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 66% ของความจุส่วนเขื่อนกิวลมอำเภอเมืองมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้มีปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นอยู่ที่53ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 50% ของความจุปัจจุบันยังมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนทั้ง2แห่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนจากการระบายน้ำและเพื่อให้เขื่อนทั้ง2แห่งสามารถรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ามามากขึ้นทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิวลมกิวคอหมาจังหวัดลำปางสำนักงานชลประทานที่2ที่ออกประกาศฉบับที่3เรื่องการแจ้งการระบายน้ำเขื่อนกิวคอหมาและเขื่อนกิวลมลงสู่แม่น้ำวังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำติดแม่น้ำวังดังนี้เขื่อนกิวคอหมาณวันที่22สิงหาคม2567ระบายด้วยอัตรา10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่15ถึง30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะปรับครั้งละ2ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนกิวลมขณะนี้ระบายด้วยอัตรา 9.38 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมส่งน้ำพื้นที่การเกษตรของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังซึ่งหากปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็จะมีการปรับการระบายน้ำตั้งแต่10ถึง40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะปรับครั้งละ5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอประกาศให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำวังและที่ทำการเพาะปลูกบริเวณลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำวังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนหากจะมีการปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มเติมจะได้ประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากสำนักงานชลประทานที่2กรมชลประทานเจ้าเป็นฉบับที่3ที่ออกมาในส่วนของเขื่อนกิวลมและเขื่อนกิวคอมาเจ้าแจ้งการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวังหลังจากที่มีฝนตกหนัก
ตอนบนไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นนะเจ้าก็เลยต้องมีการระบายน้ำเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บ้านติดหิมน้ำวังเนาะอาจจะหันสีน้ำขุ่นหรือว่าปริมาณน้ำอย่างมาสีจะนักนะกลัวน้ำท่วมอันนี้คือเป็นการระบายน้ำนะเจ้าของเขื่อนกิวลมและเขื่อนกิวคอมาเพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขื่อนบ่อฮือน้ำล้นเขื่อนบ่อฮืออย่างเงี้ยเป็นจะมีการบริหารจัดการในเรื่องของน้ำเจ้าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงการชลประทานลำปางเจ้าแล้วเป็นกับมีการประชุมพักฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องของน้ำเนี่ยตลอดนะเจ้าแล้วเป็นมีศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการชลประทานลำปางเขานี่ดาก็สามารถที่จะติดตามสถานการณ์น้ำเนี่ยได้ทุกวันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นในส่วนของช่วงข่าวสารวันนี้ที่ลำปางก็ดีหรือว่าช่วงของสื่อสินถิ่นล้านนาเราจะมีข่าวสารจากชลประทานลำปางเนี่ยตึงวันเลยนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่จะมีตลอดนะเจ้าอย่างวันนี้เป็นการรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่23ของจังหวัดลำปางอ่ะมาติดตามกันเจ้าเพราะว่าอันยังในแต่ละพื้นที่เนาะหลายๆคนก็เป็นห่วงเรื่องน้ำน่านก็ท่วมแปะก็ท่วมเจี๊ยะก็สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดน้อยในพื้นที่เขตชลประทานลำปางของเรา87แห่งนี่นะตอนเนี้ยมีความจุน้ำนี่นะเจ้าปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ 63.55 แล้วเป็นน้ำที่นำมาใช้การใดเนี่ยก็ 57.57เปอร์เซ็นต์ของความจุรวมกันทั้งหมดทั้ง87แห่งนะก็ถือว่าปริมาณน้ำเนี่ยยังอยู่ในระดับบ่ได้นักนะบ่ได้นักนะเจ้าปริมาณอยู่ที่ 63.55 แล้วปกติต้องมีการบริหารจัดการอย่างที่บอกไปก็เป็นน้ำที่นำมาใช้การได้ก็ 57.57 เปอร์เซ็นต์ของความจุรวมกันทั้งหมดเจ้ายังเขื่อนกิวคอมาเนี่ยมีปริมาณน้ำตอนนี้ร้อยละ 55.24 ปริมาณน้ำที่นำมาใช้การได้ร้อยละ 51.48 เขื่อนกิวคอมามีปริมาณน้ำอยู่ที่ปริมาณน้ำในเจ้าคิดเป็นร้อยละ 74นี่เขื่อนกิวคอมานี่สิจ้านักหน่อยเนาะร้อยละ 74.14 แล้วเป็นปริมาณน้ำที่นำมาใช้การได้เนี่ยร้อยละ 70.67 ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง31แห่งมีความจุเนาะตอนนี้น้ำมีปริมาณอยู่ที่ 58.33 เปอร์เซ็นต์แล้วคิดเป็นน้ำที่นำมาใช้การได้เนี่ยอยู่ที่ 49.74 เปอร์เซ็นต์ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดน้อยพระราชดำริ54แห่งมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 62.98แล้วน้ำที่นำมาใช้การได้เนี่ยคิดเป็นร้อยละ 50.93 เจ้าแล้วก็อันยังก็ในเรื่องของผลการเพาะปลูกข้าวนาปี2567ในเขตพื้นที่ชลประทานต่างๆของลำปางเนี่ยบอกว่าจะเป็นโครงการชลประทานลำปางมีแผนการเพาะปลูก9,964 ไร่ผลการเพาะปลูกอยู่ที่ 87,745 ไร่แล้วก็โครงการทรงน้ำและบำรุงรักษากิวโครงการทรงน้ำและบำรุงรักษาแม่วังนะเจ้ามีแผนการเพาะปลูกอยู่ที่ 6,980 ไร่ผลการเพาะปลูกอยู่ที่ 61,382 ไร่ส่วนโครงการทรงน้ำและบำรุงรักษากิวลมกิวคอม้ามีแผนการเพาะปลูกอยู่ที่ 77,932 ไร่ผลการเพาะปลูกผลการเพาะปลูกอยู่ที่ 77,803 ไร่รวมพื้นที่ทั้งหมด 229,876 ไร่ผลการเพาะปลูกอยู่ที่ 226,930 ไร่เจ้าแล้วเป็นก็มีการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดลำปางนะเจ้ามีมาตรการเตรียมความพร้อมแนวทางการช่วยเหลือเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำรถบรรทุกไปท่องเทท้ายกาลดขุดกาเตรียมไว้หมดเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดลำปางเจ้าถ้าเกิดว่ามีปัญหาในส่วนของน้ำเนาะในเขตชลประทานสายด่วนน้ำ1460เนอะสายด่วนเรื่องน้ำนี่นะ1460เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าติดตามข่าวสารชลประทานได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสื่อสินถิ่นล้านนาเจ้าวันนี้เราเกาะติดประเด็นเรื่องของสถานการณ์น้ำในภาคเหนือของเฮาเนาะที่มี
เป็นห้องว่าที่ประสบเหตุประสบภัยอยู่ในขณะนี้นะเจ้าในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคที่หนึ่งนะเจ้าสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่หนึ่งก็มีการแจ้งมานะเจ้าด่วนที่สุดด่วนที่สุดเนี่ยเป็นบอกว่าเขาเชิญประชุมติดตามสถานการณ์น้ำนี่นะเจ้าเพื่อรับมือในมาตรการอะไรต่างๆที่จะมีขึ้นนะเจ้าอันเนี้ยเป็นจะมีการประชุมเนาะเรื่องนี้ในวันเสาร์ที่24ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอมาตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งเนี่ยเป็นก็ขอเจินนะเจินว่าห่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำอันนี้ก็ส่งมานะเจ้าโอ้เจินห่วมประชุมเพราะอย่างเขาต้องเตรียมความพร้อมเนาะวันที่เป็นมีกำหนดการนะเจ้าก็คือกำหนดการต่างๆนี้เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ฟังเจ้าอันนี้เจินประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2567เนาะที่โครงการส่งน้ำบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอมมาวันพุธอันนี้ก็จะมีการประชุมอันนี้อู้ถึงเรื่องของน้ำเนี่ยวันนี้ถ้าบ่อู้เรื่องน้ำกับบ่ได้นะต้องเกาะติดและส่งกำลังใจคือกับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆภาคเหนือของเฮากู้พื้นที่เลยนะเจ้าเพราะอย่างภัยที่บ่ตกตาตัวนี่นะก็จะบ่ค่อยบ่เป็นหยังอีน่ะดูภาพแล้วบ่สีจะมันจะเป็นอย่างน้ำท่วมเดียวกะไปละไอ้นะมาโวยกับไปโวยแต่ที่แต้นยังจะสร้างความเสียหายตัวหลังมาเนี่ยน่าขนาดนะเจ้าอันนี้นี่เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ที่ประสบเหตุประสบภัยทุกคนนะเจ้าส่งกำลังใจดังๆเน้อนะเจ้าแล้วก็ต่างมูลนิธิอาสาเปื้อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยขอเจิญห่วมแบ่งปันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเจ้าก็สามารถที่จะบริจาคได้เนาะหรือว่าบางคนนี่เคยบริจาคนะเจ้าไปก็จะมี QR โค้ดคือได้ห่วมบริจาคกันเนาะอันนี้ก็คือเพื่อนบ่ทิ้งกันในยามยากนะเจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เอิ้นแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะเจ้าเลขที่บัญชี02030454541ธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันนะเจ้าหรือว่าจะสแกนผ่าน QR code ก็ได้หรือบริจาคผ่านโมบายแบงกิ้งทุกธนาคารได้หมดอันนี้ก็เป็นข่าวสารประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะเจ้าใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02054656เนอร์อันนี้สำหรับแจ้งผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดแปร่สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-520-9004ในพื้นที่จังหวัดแปร่นะเจ้าร่วมด้วยช่วยกันส่งต่อข่าวสารการแจ้งเตือนภัยต้าดนี่นะเจ้าแล้วก็กรมทรัพยากรน้ำเปิ้นก่อเตือนภัยน้ำหลากเจ้าหรือว่าดินถล่มในวันที่23สิงหาคมเนี่ยเป็นมีการแจ้งเตือนภัยทั้งหมด53หมู่บ้านได้แจ้งเตือนไปละเรื่องของการเตือนภัยระดับน้ำสีเขียวอันเนี้ยถ้าเกิดว่าหันเป็นสีเขียวอีนอกก็คือเฝ้าระวังใน25หมู่บ้านเนาะถ้าภัยพอในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำนะมันจะมีหูบสีเขียวสีแดงสีอันอย่างเนาะถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยคือเฝ้าระวังในพื้นที่หันเนี่ยนะเจ้าส่วนสีเหลืองเนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมละนะเจ้าก็จะมี10หมู่บ้านกะยังสีเขียวนะที่ต้องเฝ้าระวังมี25หมู่บ้านกะสีเหลือง10หมู่บ้านสีแดงนี่คือวิกฤตแล้วนะถ้าภัยจะพอในส่วนของอินโฟอย่างต่างๆที่เป็นขึ้นมาเนาะสีแดงคือจะได้สีเหลืองจะได้เป็นภาพแผ่นผังอีนะเป็นอย่าบอกว่าเป็นการรายงานระดับดัชนีความจืดของดินกาอย่างเงี้ยเจ้าเป็นก็จะมีพื้นที่ต่างๆเนาะเหมือนกับแผนที่เนี่ยกำหนดเป็น4มาก็ฮู้เลยนะเจ้าว่าสีแดงนี่คือระดับวิกฤตเลย
แต่ว่าถ้าเป็นสัญญาณไฟเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยต้องเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์เจ้าสีเหลืองคือเตรียมพร้อมสีแดงวิกฤตอ่ะอันนี้จำเวลาภัยได้พออินโฟอย่างต่างๆจะได้เข้าใจเนาะว่าเอ๊ะหันเป็นผู้แผนที่และมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีนั้นสีนี้คืออันยังอันนี้ก็จะมีทั้งสีเขียวสีเหลืองสีแดงอันนี้เป็นการแจ้งเตือนภัยในระดับต่างๆให้เฮาได้รับรู้รับทราบนะเจ้าซื่อสินทินล้านนาคนเมืองอู้ข่าวส่งต่อส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆทุกพื้นที่เจ้าเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อภัยมาอู้ซื่อสินทินล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าคนเมืองแม่นกอแม่นกอตอนนี้นะเจ้าพระธรรมมวชิโรดมเจ้าคณะภาค6นะเจ้าเปิ้นก็ได้มีการช่วยพระแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะเจ้าเรื่องนี้เจ้าคณะสงฆ์ภาค6เนาะซึ่งประสบอุทกภัยในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค6นี่นะมีพะเยาเจียงไฮ้แป้น่านท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมจะเอียสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักในพื้นที่ในการนี้นะเจ้ารองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอฝ่ายเป็นท้องว่าสาธารณสงเคราะห์จังหวัดและก็เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับในพื้นที่ประสบภัยเฮ่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังเจ้าโดยมีแนวทางที่ช่วยเหลือที่สำคัญคือจัดตั้งโฮงตานในวัดต่างๆเพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ผู้ประสบภัยและก็ใจวัดตีบันไดครับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยเป็นสถานที่รองรับผู้ประสบภัยโดยจัดเตรียมพื้นที่ให้เป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการอพยพจากบ้านเฮือนเนาะแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ในวัดเจ้าเพื่อเป็นจุดกลางในการรับแจ้งความเดือดร้อนประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนตลอดจนรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปซึ่งพระธรรมวชิโรดมนะเจ้าก็ได้อู้ว่านอกจากนี้แล้วสำนักงานเจ้าคณะภาค6ยังมอบเป็นห้องว่ามอบกับปิยพันธ์เพื่อสมทบทุนในการช่วยเหลือโดยสนับสนุนจังหวัดละ 20,000 บาทและก็อนุมัติกองทุนวัดช่วยจังหวัดแฮม 100,000 บาทนะเจ้าเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนและก็ได้กำชับฮือต่างคณะสงฆ์ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเจ้าและก็พร้อมที่จะฮือการช่วยเหลือเพิ่มเติมความตามความจำเป็นโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจของผู้ประสบภัยเจ้าอันนี้ต่างเจ้าคณะภาค6นะเจ้าเป็นก็ได้อูเนาะว่าพระภิกษุสามเณรพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค6เนี่ยก็จะมีพะเยาเจียงไฮ้แป้น่านเนาะก็ได้มีการมอบนะเจ้ามอบปัจจัยสนับสนุนจังหวัดตามที่ได้อู้บอกไปตะกี้นะเจ้าได้มอบเพื่อจังหวัดละ120,000เนาะช่วยพระช่วยประชาชนพ้นภัยน้ำท่วมเจ้าซื่อสินทินล้านนาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านเจ้าเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้ซื่อสินทินล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าแต่ว่ามันมีสีผ้า
ันรยายังด่าหน้าไปลูผัวเปิ้นผิดประเพณีเสื่อมศักดิ์ศรีน่าอายเหลือเกินยะยังไปลูผัวเปิ้นหนุ่มใหญ่บ่าวเขินน้องยังบ่เอาบ่ด่าว่าคนที่ชอบทำตนมักง่ายเป็นคนบ่มีอย่างอายชอบเมาไม้ไปแย่งผัวขาวป้อไม้ป้อหางน้องนางยะยังบ่อาเปิดเลิกตึงใหม่ตึงเก่าจะได้บ่เอางื้อแต่น้องนางว่าจะบ่ป่าบ่อยากจะอู้หือมามันตึงคันป่าบอกฝากบอกใจทาข้างว่าจะมาอู้หันลุกน้ำลายน้อยกลางก็เลยมาห้องควรครางเตือนน้องนางมาด้วยเสียงเพลงขอบอกแหมกำระวังเวรกรรมตามอย่าลงน้ำลายเลิศเลอเจื้อไอ้เตอะจะดีไปเองที่อายว่ามาเพื่อตนาแม่สาวคนเก่งอายจึงอาศัยเสียงเพลงด่าแบบกันเองและขอสู้มาน้องนางมาด้วยเสียงเพลงขอบอกแหมกำระวังเวรกรรมตามเลยอย่าลงน้ำลายเลิศเลอเพื่ออายเตอะจะดีไปเองที่อายว่ามาเชื่อเตอะนาแม่สาวคนเก่งอายจึงอาศัยเสียงเพลงด่าแบบกันเองและขอสู้มาขอด่ากัมเตอร์อีนะเพลงนี้นะโอ้ชื่อนี่นะอ่ะคุณผู้ฟังเจ้าแฟนรายการพี่น้องประชาชนคนลำปางเจ้าบัจจัยกาภาคเหนือเฮาเนอร์ตีนน้ำท่วมเจ้าตอนนี้นะเจ้าสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่คืนวันที่22มาจนถึงวันที่23วันเนี้ยมีปริมาณน้ำฝน200มิลลิเมตรนะเจ้าส่งผลเกิดน้ำท่วมขังน้ำรอระบายและก็น้ำไหลหลากดินสไลด์หลายพื้นที่ของตำบลฉลองและตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเจ้าและก็หลายจุดเบื้องต้นเนี่ยพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหาย250ครัวเรือนเจ็บ4คนเสียชีวิต2รายขณะเดียวกันเจ้าเกิดเหตุดินคนถล่มทับบ้านเรือนของพี่น้องราษฎรจำนวน2หลังส่งผลคือมีผู้เสียชีวิต1รายยังคงค้นหาแหม2รายที่บริเวณซอยปตัก2หมู่ที่2ตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเจ้าเบื้องต้นทราบว่าเป็นชาวต่างดาวชาวเมียนมาที่มาเจ้าอาศัยอยู่ในพื้นที่ทำมาหากินซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เคลื่อนย้ายร่างหญิง1รายอายุประมาณ 35-40 ปีจากอุบัติเหตุดินสไลด์พื้นที่ตะกะกะตะนะเจ้าซอยปตัก8เพื่อส่งไปยัง
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะเจ้าไปชันสูตรแล้วก็ยังพบว่ามีร่างของชาย1รายในบ้านพักขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ทำการค้นอย่างต่อเนื่องเจ้าข้อมูลเบื้องต้นจากเจ้าบ้านพบบอกว่ามีละอ่อนเนาะมีละอ่อน1รายไม่ยิง1รายที่ยังสูญหายอยู่ประเดี๋ยวนี้ความช่วยเหลือน้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลกะรนก็ได้เข้าไปที่จุดเกิดเหตุเฝ้าติดตามสถานการณ์คือการช่วยเหลือโดยสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เจ้าเข้าไปดูแลพี่น้องราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและก็รายงานให้ต่างอำเภอเมืองภูเก็ตทราบโดยด่วนเจ้าและตอนนี้ก็มีการสั่งการให้ชุดเคลื่อนที่โวยอำเภอเมืองนำโดยปลัดอาวุโสปลัดงานป้องกันเข้าพื้นที่เจ้าเพื่อตั้งศูนย์บัญชาการห่วมกับทางเทศบาลตำบลกะรนณวัดกะตะนะเจ้าส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้สั่งการให้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเข้าจุดเกิดเหตุเพื่อดูแลและก็เพื่อการช่วยเหลือนะเจ้าพร้อมทั้งทางการไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ตก็ทำการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็ได้นำกำลังพร้อมเครื่องจักรสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือดูแลพี่น้องราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเจ้ามีมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนะเจ้าได้ส่งเครื่องจักรเป็นบอกว่าจากกำลังพลเนาะแล้วก็มีการสนับสนุนจุดเกิดเหตุเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันอันยังเกิดขึ้นได้หมดเลยบางทีเขานึกไปถึงแล้วใครจะไปกึดว่าแปรจะน้ำท่วมเนาะภัยจะกึดว่าเมืองน่านจะน้ำท่วมภัยจะกึดว่าต่างภูเก็ตก็ท่วมเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจากส่วนราชการไว้เน้อสำหรับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึง30สิงหาคมวันนี้สื่อสินทินละนาต้องลาไปก่อนสวัสดีนะเจ้า